สวัสดีค่ะเอ๋ยนะคะวันนี้เอ๋ยอยากจะมาแชร์ testimony ของเอ๋ยที่เอ๋ย overcome depression เอ๋ยเคยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็เป็นผู้นำนมัสการในโบสถ์เอ๋ยที่ออสเตรเลียแต่หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเอ๋ยที่ทำให้เอ๋ยเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะคะเป็น severe depression แล้วเอ๋ยจำได้เลยว่าเอ๋ยจะชอบคิดสั้นแล้วจะทำร้ายตัวเองจะพยายามคิดว่าทางออกคืออะไรดีแล้วช่วงนั้นเอ๋ยก็รู้จักพระเจ้ารักพระเจ้ามากเลยนะคะแต่ว่าเอ๋ยเข้าใจว่าตอนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนทุกอย่างเราหมดความหวังแล้วช่วงเวลานี้เอ๋ยก็ reflect 10ปีผ่านมาแล้วนะคะที่เอ๋ยเดินก้าวหน้าต่อไปในแผนการของพระเยซูของพระเจ้าแล้วเอ๋ยขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะแล้วเอ๋ยอยากจะมาหนุนใจทุกคนที่ฟังอยู่นะคะว่า practical stepsทำยังไงบ้างตอนเราเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะเอ๋ยอยากจะไป root ของทำไมคน มีประสบการณ์ด้านนี้นะคะทำไมคนรู้สึกผิดหวังขนาดนี้แล้ว recently เอ๋ยเหมือนพระเจ้าเขาสอนเลยว่า people feel depressed or feel hopeless เพราะว่า expectation อยู่ตรงนี้นะคะ expectation อยู่ตรงนี้แต่ว่า reality ความจริงอยู่ตรงนี้แล้วแกปตรงนี้มันจะใหญ่เกินไปสำหรับหลายคนที่จะคิดว่าเอ้ยมีความหวังไหมหรือว่าทำไมเราไม่ได้ที่เราคาดหวังทำไมเรายังอยู่จุดนี้เรา expect แต่ว่า reality อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าพระเจ้าเขาสอนเลยว่ารู้ว่าการผิดหวังมันจริงรู้ว่าความเศร้ามันจริงเราต้อง acknowledge ด้วยนะคะว่ามันจริงว่าคนรู้สึกเศร้าคนรู้สึกผิดหวังขนาดไหนได้นะคะแต่ว่าพระเจ้าเขาสอนเลยว่า gap expectation กับ gap reality ให้พระเจ้า fill the gap กับความรักของเขาความยิ่งใหญ่ของเขาความซื่อสัตย์ของพระเจ้าแล้ว as we allow God to fill that gap expectation ของเราแล้ว realityมันเริ่มสลับกันนะคะ reality ตรงนี้ expectation ตรงนี้เราจะรู้สึกว่า actually reality ดีกว่า expectation ของเรานะคะเพราะว่าพระเจ้าเขารู้ดีกว่าเราจริงๆเราอยู่ที่จุดที่เราต้องอยู่จริงๆนะคะแล้ววันนี้เอ๋ยอยากจะมาแชร์ว่าไปทำอะไรบ้างนะคะ some practical steps ในประสบการณ์ของเอ๋ยนะคะที่เอ๋ย overcome depression อย่างแรกเลยนะคะอธิษฐานเอ๋ยจะเอ๋ยจำได้เอ๋ยจะพูดกับพระเจ้าตลอดพูดเหมือนเอ๋ยพูดกับเพื่อนคนไหนครอบครัวคนไหนคนที่สนิทที่สุดในชีวิตเอ๋ยพูดกับพระเจ้าทุกอย่างเทหัวใจออกไปว่าบางครั้งเอ๋ยก็พระเจ้าเห็นเอ๋ยไหมพระเจ้าได้ยินเอ๋ยไหมพระเจ้าไม่รู้หรอกว่าเอ๋ยเจ็บปวดขนาดไหนพระเจ้าไม่รู้หรอกว่าเอ๋ยผิดหวังขนาดไหนพระเจ้าไม่รู้หรอทำไมพระเจ้าไม่มาช่วยเอ๋ยก็จะพูดบางครั้งเอ๋ยก็จะแบบรู้สึกบางครั้งพูดไม่เพราะเราจะขอโทษค่ะพระเจ้าเมื่อกี้นี้นิสัยไม่ดีแต่ว่าพระเจ้าเขาแบบดีมากเขาจะฟังตลอดเขา he's the best therapist best counselor best psychologist best doctor แล้วเอ๋ยจะอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันคุยกับพระเจ้าทุกเรื่องเลยนะคะ whether มันจะเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่นะคะ prayer is number one number two อ่านพระคัมภีร์ read the word of God เลยรู้ว่าบางครั้งเราเหมือนไม่มีแรงไม่อยากไม่รู้จะอ่านอะไรดีแต่ว่าไอ้เจ้าก็เปิดพระคัมภีร์พระเจ้าไม่รู้ว่าไอ้จะอ่านอะไรดีแต่มีข้อหนึ่งที่มันจะ stand out สำหรับเอ๋ยตลอดนะคะ Jeremiah 29:10 this is what the Lord says when 70 years are completed for BabylonI will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. แล้วการที่อ่านพระคัมภีร์ก็จะเริ่มเตือนตัวเองว่านี่ไงคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเขามีแผนการที่ดีพระเจ้าเขามีแผนการที่จะให้เอ๋ยความหวัง right so number 2 is read the word of god number 3ที่เอ๋ยหรือว่าช่วยเอ๋ยเยอะมากเลยก็เคยจะคุยกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าอาจารย์ที่โบสถ์เมนทอร์สของเอ๋ยนะคะว่าจะค
พูดออกเลยไม่มีอะไรที่เอ๋ยจะไม่บอกเขาเอ๋ยจะแชร์แล้วจะไว้ใจเขาจริงๆว่านี่นะคะคือ situation ของเอ๋ยนี่เอ๋ยรู้สึกแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดไหมทำยังไงดีแล้วเขาจะอธิษฐานกับเอ๋ยเขาจะใช้เวลากับเอ๋ยเขาจะอยู่กับเอ๋ยตลอดนะคะแล้วเอ๋ยขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับครอบครัวเอ๋ยช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะนะคะแล้วเอ๋ยรู้ว่าการที่เรามีครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์ที่โปรดที่เราไว้วางใจได้แล้วพูดทุกอย่างได้นะคะเราจะรู้ว่าเราไม่อยู่คนเดียว you're never alone number 4 is get vision get your vision right before the Lord เอ๋ยจะขอพระเจ้าพระเจ้ามีvision อะไรสำหรับเอ๋ยในชีวิตเอ๋ยพระเจ้ามีแผนการอะไรในชีวิตเอ๋ย what is my purpose in life เอ๋ยต้องอยู่ต่อทำไมแล้วเอ๋ยจะขอพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องโชว์เอ๋ยนะว่า purpose เอ๋ยคืออะไรแล้วพระเจ้าเขาจะสอนเอ๋ยแล้วทีละนิดทีละหน่อยเขา oh okay that's exciting oh okay that's good ขอบคุณพระเจ้าเขาอาจจะบอกให้เราไปเริ่มธุรกิจอันนี้หรือว่าไปรับใช้ในมินิสทรีอันนี้หรือว่าไปช่วยคนนี้หรือว่าหลายอย่างที่ตอนเราถามแล้วขอพระเจ้า give me vision Lord give me vision give me a purpose เราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วอันต่อไปนะคะ practical tips ไปเที่ยวไปทะเลไปภูเขาไปทำอะไรที่เราชอบนะคะสำหรับเอ๋ยจะชอบออกกำลังกายเอ๋ยจะชอบออกไปเที่ยวเอ๋ยจะชอบทำกับข้าวเอ๋ยจะชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวหลานๆเอ๋ยจะทำอะไรที่เอ๋ยชอบเอ๋ยจะชอบไปทะเลแล้วก็นั่งแล้วก็ reflect การดีของ the goodness of God in my life so practical steps do what you love ถ้าชอบทำศิลปะ painting ถ้าชอบเล่นดนตรีถ้าชอบอ่านหนังสือ do what you love practical tips แล้วเชื่อว่าการที่เรา allow ให้ God fill the gap expectation reality เราจะเริ่มรู้ว่าเราอยู่ที่เราต้องอยู่ we are where we need to be we are exactly in the season we need to beทำไมเพราะพระเจ้าเขามีแผนการที่ดีกว่าที่เราคิดแล้วทำไมชีวิตเรา is so worth living for life is so worth living for do not be discouraged do not give up keep going พระเจ้าอวยพรนะคะแล้วคราวหน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ